็จะได้คะแนนไปนี่คือเรื่องที่สองง่ายขึ้นง่ายขึ้นครับผมต่อไปข้าจารย์จะให้ดูบันไดเสียงเหรอฮะเรื่องที่สามให้ดูด้านหลังนี่ครับอ๋อนี่เป็นสายไฟด้านหลังครับผมเป็นแผงวงจรครับในเรื่องที่3นั้นเป็นชื่อของบอร์ดตัวนี้ครับคือสเกลบอร์ดเจ้าของชื่อนี่เลยใช่ไหมใช่ครับบันไดเสียงนี้เรียกว่าบันไดเสียง C major เอา1ขึ้นที่ C เรียกบันไดเสียง C major เรากดลงไปก็จะได้เสียงดังนี้ครับโดเรมีสมมุติว่าเราจะเล่นเพลงนะครับเพลงนั้นเช่นเป็นเพลงโอซูซาน่าเป็นช่วงหนึ่งครับอย่างนี้เรียกว่าบันไดเสียง C major ครับค่ะถ้าเราต้องการบอกว่าบันไดเสียงนี้เสียงสูงเกินไปเราก็เลื่อนให้มันต่ำลงได้ครับ1มาอยู่ที่ A เปลี่ยนไปนะครับเราสามารถที่จะเปลี่ยนบันไดเสียงได้ทั้งหมด12บันไดเสียงครับที่ไม่ซ้ำกันเลยค่ะแต่บันไดเสียงที่ง่ายที่สุดคือ C major ครับบันไดเสียงต่อมาเช่นเป็นอย่างนี้เรียกว่าบันไดเสียง F major นะครับอย่างนี้เรียกว่า F sharp major เปลี่ยนได้ทั้งหมด12แบบในขณะเดียวกันนั้นเมื่อเรากดในเรื่องของคีย์บอร์ดเราก็สามารถที่จะเขียนเป็นโน้ตได้โดยใช้โครงสร้างแบบเดียวกัน3 4 7 8หารครึ่งเสียงโดยสอดอันนี้เข้าไปเลยทำโน้ตได้เลยนะครับเขียนเป็นโน้ตได้เลยไม่ต้องใช้ช็อคเลยครับบันไดเสียง C major ไม่มีริมนิ้วสีดำเล่นเลยครับเราจะเห็นว่าไม่มีเครื่องหมายชาร์ปหรือแฟลตเลยครับครับ C D E F G A B C ถ้าเป็นบันไดเสียง A major ปุ๊บจะมีริมนิ้วสีดำขึ้นมาเล่นครับนะครับ major ขึ้นมาเราหนึ่งไว้ที่ A ปึ๊บเวลาเขียนโน้ตเขียนแบบนี้ได้เลยครับบันไดเสียง major ต้องเรียงตามตัวอักษร A B C D E F G A ไม่ใช่ F sharp G sharp ตามตัวเลขนี้เลยก็ไม่ยากนะครับอาจารย์คิดอย่างนี้แล้วทำไมเขียนว่าอะไรเนี่ยฮะอันนี้ฟูดคีย์บอร์ดหมายถึงอะไรฮะอันนี้เป็นคีย์บอร์ดที่ใช้เท้าครับใช้เท้าเล่นก็เป็นการแก้เครียดเหมือนกันนะหลังจากเบื่อจากการเล่นด้วยมือนะให้เด็กรีแลกซ์ก็คือไปเล่นด้วยเท้าได้นะครับนี่ก็เป็นคล้ายๆกับเป็นที่พื้นวางเบสิกของนิทนทั่วไปเด็กนั่งเรียนเดี๋ยวจะไม่ได้ออกกำลังกายครับมีตรงนี้น่าสนใจอีกค่ะนั้นอะไรก็ยังมาสงสัยอยู่เนี่ยว่าจะถามอาจารย์อยู่เนี่ยค่ะนี่เขาเขียนว่าอะไรรู้ไหมเขียน Hot Scaleboard นี่ฮะ Scaleboard ฮะทำไมต้องมีเครื่องมือชนิดนี้ขึ้นมาด้วยอาจารย์เครื่องมือชนิดนี้ก็เป็นการย่อของตัวใหญ่นะครับเพื่อใช้สำหรับเด็กที่ไม่ผ่านจุดประสงค์ในเรื่องของแต่ละเรื่องที่เราสอนคือนั่นเองยังไปไม่ทันเพื่อนใช่ครับนะครับเพราะฉะนั้นเราใช้ในขณะที่เรากำลังเรียนอยู่หรือเปล่าครับหลังจากที่เด็กที่ผ่านไปแล้วครับครับผมเขาก็ไปเรียนวิชาอื่นครับสำหรับเด็กกลุ่มนี้ก็จะทดสอบอยู่คือบอร์ดใหญ่ที่เอาทำให้ย่อลงมาเนี่ยใช่ครับย่อลงแต่ที่ใหม่สงสัยในมือใหม่นี่คือการ์ดอะไรเนี่ยคะที่เลื่อนไปเลื่อนมาได้เป็นสเกลบอร์ดเหมือนตัวนี้เลยใช้ยังไงอาจารย์อธิบายหน่อยค่ะอันนี้ก็เป็นลักษณะของสเกลบอร์ดตัวใหญ่นั่นเองนะครับแต่เราสามารถที่จะนำติดตัวไปเพื่ออธิบายให้ใครที่ไหนก็ได้เหมือนกับเราเล่นเกมบอยนะฮะเพราะว่าทีนี้เราก็ไปเล่นของเราได้เป็นส่วนตัวเป็นเกมดนตรีเป็นทักษะเลยนะฮะเราสามารถฝึกฝนที่ได้ตลอดเวลาทุกวันการเรียนเราได้ตลอดเวลาครับอันนี้ดีกว่าเนี่ยจำได้ติดตาเรื่องราวที่น่าสนใจจริงๆนะครับเมื่อก่อนเราจะเรียนดนตรีแต่ละครั้งเนี่ยนะครับก็ต้องมาไล่เขียนโน้ตกระบวนกระดานดำนะครับต้องลบช็อคต้องเขียนใหม่ลบช็อคกว่าจะโดเรมีฟาซอลลาซีโดได้นี่ค่อนข้างจะยุ่งยากค่ะสำหรับในวันนี้นะคะทางรายการก็ต้องกราบขอบพระคุณอาจารย์ชนินพุ่มสิรินะคะเป็นอย่างสูงทีเดียวที่วันนี้อาจารย์กรุณานะคะขึ้นมาอธิบายแล้วก็สาธิตวิธีการสอนดนตรีให้ง่ายยิ่งขึ้นให้กับคุณผู้ชมนะคะถ้าคุณสนใจหรือว่าสถาบันสอนดนตรีใดๆสนใจก็สามารถจะติดต่ออาจารย์ได้ที่โรงเรียนวัดราชาธิวาสหรือคุณผู้ชมจะติดต่อผ่านเข้ามาทางรายการท้าพิสูจน์ก็ยินดีเป็นอย่างยิ่งค่ะ